ือมันมีใครชอบโดนด่าหรอกจริงมันนั้นมีใครชอบโดนด่าอยู่แล้วอยู่แล้วยิ่งเราตอบโต้ไม่ได้ด้วยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำด้วยอะไรเงี้ยมันก็สะเทือนนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ค่ะโทรมาขอโทษแล้วคือวันนั้นโทรมาตอนเช้าโทรหาผู้จัดการก่อนอะไรเงี้ยแล้วเอ็มยังไม่ตื่นแล้วช่วงประมาณบ่ายๆมันก็เลยแบบได้โทรกลับไปอะไรเงี้ยก็ได้คุยกับเขาก็โอเคครับพี่ขอบคุณค่ะว่าไม่รู้จะพูดอะไรก็คือเขาขอโทษแล้วอะให้เราแบบว่าไม่ no อย่างงี้ก็ไม่ใช่เรื่องอะก็เขาขอบคุณแล้วก็ถือว่าเขาก็โทรมาแสดงความเสียใจกับเราแล้วด้วยไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแค่งงเฉยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วความรู้สึกเขายังเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมค่ะแสดงว่าตอนนี้คือไม่มีอะไรติดใจไม่มีอะไรติดใจเพราะว่าขอโทษแล้วก็จบเพราะว่าก็ต่างคนก็ต่างทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือวันนั้นเอ็มไปเล่นงานวันนั้นเอ็มไปนอร์เวย์ก็ไปร้องเพลงเอ็มไม่รู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรวันนั้นจะได้คิวโชว์ทั้งหมดคนละ1ชั่วโมงครึ่งเอ็มร้องได้ประมาณเอ็มต้องขึ้นประมาณ 3:30 น.มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะไม่ต้องตามหาแชทเพราะว่าเจ้าภาพเขาเป็นคนบอกเราเองเขาก็เลยบอกเราว่าให้เราขึ้น 3:30 น.เอ็มร้องไปประมาณครึ่งชั่วโมง35นาทีอะไรประมาณนี้แหละเจ้าภาพก็เดินมาหาเอ็มแล้วก็บอกว่าเอ็มลงก่อนมีพี่ขอขึ้นหนูก็ฮะคือการไปเล่นต่างประเทศเราไม่ได้ไปกับวงดนตรีเราไปกับ Data ไปถึงทำแบบนี้ไปเราไม่สามารถตัดสคริปต์ได้ใช่มันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยตัดชึบแล้วก็โอเคครับคุณค่าเจอกันใหม่เดี๋ยวพบกับพี่บัวผันเราก็บอกแบบนี้แล้วก็พูดเลยว่าเป็นพี่บัวผันแต่สิ่งที่เจ้าภาพบอกเอ็มอ่ะเขาพูดกับเอ็มว่าบัวผันขอขึ้นก่อนมีอะไรเดี๋ยวจัดการเองคือวันนั้นหนูจะดื้อก็ได้พี่ว่าหนูไม่ลงอ่ะถูกป่ะวันนั้นเอาวันนี้ถ้าสมมติคนมองว่าหนูมันไม่เลิศเลยแบบ EM อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูจะไม่ลงก็ได้ถ้าหนูดื้อแต่หนูเลือกที่จะลงแล้วหนูถอยให้หนูเลือกที่จะไม่มีปัญหาดีกว่าอ่ะมีปัญหาไม่อยากมีปัญหาแล้วทำไมมาโพสต์หนูก็ต้องมาแจ้งในส่วนของหนูใน YouTube ว่าหนูโดนแบบนี้คนจะได้ไม่ว่าหนู